คะท่านผู้ชมคะออกมาเดินเล่นกลางคืนหลวงพระบางนะคะมานวดมาจากนวดค่ะกายภาพบำบัดก็แล้วรู้สึกว่าหนักหัวนะคะหนักมาจากประเทศไทยแล้วแหละแล้วทีนี้ก็เลยเขามีหมอนวดเต็มเลยนะคะเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็มาทำงานอะไรกันแล้วก็เลยให้เขานวดดู1ชั่วโมงเขาก็นวดให้ดีมากเลยค่ะเขาแค่จุดตรงนู้นตรงนี้ให้ดีมากเลยอันนี้ก็เป็นวัดนะคะเป็นวัดนะคะก็เงียบสงบเนาะยากนะถ้าสมมติว่าไม่มีนักท่องเที่ยวนี่คือเป็นเมืองหนึ่งที่เงียบเลยนะใหญ่เนาะค่ะไม่มีเลยนะเป็นเมืองมรดกอ่ะมันที่มีคนมาเที่ยวอ่ะอืมแต่ถ้าคือมันเงียบสงบแต่ไม่มีเสียงแม้กระนกเลยอ่ะอืมแล้วถ้าสมมติว่าตัดนักท่องเที่ยวออกไปเลยคือไม่มีนักท่องเที่ยวออกไปเลยแผนผังเขาน่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่เป็นเส้นเมนแล้วก็ไปนู่น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 แบบรับแตกหากันได้ตลอดน่ะไม่มีเส้นตันน่ะถือว่าเขาเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่เขาปกครองสมัยโบร่มโบราณมานะสมัยแต่เก้าแต่ก่อนนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นณหลวงพระบางนะคะดีมากเลยค่ะเขาจะเป็นเมืองเงียบๆนะคะเมืองสบายๆเมืองแบบไม่จอแจผู้คนไม่เยอะแล้วทีนี้ฝรั่งเขาก็จะมาเที่ยวนะคะเขาก็จะชอบนะชอบแบบนี้นะคะยายการที่สุดทราก็ชอบแบบนี้นะยายเนาะไม่ต้องไปกลัวอะไรพลุกพล่านไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเรามาเขียนงานเขียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมติว่าได้วิจัยมาแล้วมานอนเขียนงานเนาะก็จะดีเนาะมาเที่ยวแบบ